ี่โดมเขาก็เป็นคนน่ารักจริงๆแล้วก็ทำค่ายเพลงด้วยศิลปินในค่ายมีตั้ง3คนมีพี่โดมมีพ่อหลังแล้วก็เมทันเดี๋ยวนะอันนี้คือค่ายใช่ไหมใช่ไอคอนิกเรคคอร์ดติดตามได้จริงๆเรียกว่าเหมือนมีเรามีห้องอัดพี่โดมเขามีห้องอัดเพราะว่าเขาชอบมากเขาเรียนจบทางนี้มาซาวด์เอนจิเนียร์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ประกอบห้องอัดไว้อย่างดีแล้วบางทีก็ไม่ได้ค่อยเปิดให้คนนอกใช้อย่างเงี้ยแล้วพอเราเป็นสายดนตรีแล้วก็ใช้ซะหน่อยคุณโดมเขาดึงเราไปอยู่ในค่ายยังไงคะตอนนั้นชวนยังไงชวนยังไงคะพี่โดมเขาชวนพี่หลังยังไงไม่ก็ลูกเข้าเราก็เข้าตามไปเลยนี่จะสัญญาไหมคะมีสัญญากี่ปีสัญญาแล้วสัญญามีไหมต้องหรือว่าสัญญาใจก็ตลอดชีวิตตลอดชีวิตครับตลอดชีวิตครับก็ดูแลกันไปตลอดชีวิตครับพนักงานก็มี3คนพนักงานก็มี3คนก็มี3คนผ่านกันเป็นผู้จัดการเลยใช่ทุกวันนี้รับงานก็มีล็อกเคสต้าหลังมีเมทัลมีพี่โดมถ้าใครจะเอาทั้งวงก็ติดต่อได้นะ3คนติดต่อที่เมทัลนะครับเป็นผู้จัดการผู้จัดการคือเมทัลบางทีคนอยากให้พ่อไปร้องมาติดต่อที่หนูหรือว่าคนอยากให้พี่โดมไปก็ติดต่อที่พ่อสลับกันอยู่ทำงาน3คนจริงๆอยู่3คนเนี่ยเขาก็นึกว่าแบบรู้จักกับพี่โดมต้องราคาถูกแน่เข้าทางพี่หลังนี่แล้วว่าปรากฏว่าไม่ผ่านลูกเพราะว่ามันเรามีความเกรงใจไงตั๊กเราไม่ใช่ว่าไปกดราคาค่ะรู้จักเมทาฟ้าแวบๆไหมนี่ออกมาหลายเพลงนะหัวแม่ค่ายขาดทุนแล้วยังไม่มีเพลงดังสักเพลงเลยนะเมทาฟ้าแวบๆรู้จักไหมหัวแม่เปิดบริษัทลีลาเรคคอร์ดอะลูกมีพนักงานกี่คนรายรับไม่ต้องพูดถึงรายจ่ายเนี่ยถล่มทลายมากเลยลูกขยันออกเพลงพี่นุ้ยเนี่ยพี่นุ้ยโอ้โหอ๋อนุ้ยเพลงล่าสุดอะไรแม่ฮะเพลงล่าสุดของพ่อเพลงอะไรโอ้ฉันจำไม่ได้เหมือนกันตายลูกค่ะแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรออกมาแล้วบ้างคะกับค่ายนี้โอ้พี่หลังก็มีล็อกเกสซ่าคลาสสิกมีออกมา3เพลงแล้วกับค่ายนี้ก็คือเพลงแรกก็คือเพลงมีดเพลงที่2ก็คือเอาเพลงเก่าของตัวเองมาทำให้มันทันสมัยเพื่อประกอบกับกีฬาวิ่งวิ่งไปเพลงนี้เพลงที่3ชื่อเพลงฉันขอโทษ I'm sorryขอโทษกับสิ่งที่บางครั้งเราทำอะไรไปโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วของเมทัลล่ะมีเพลงออกมายังลูกมีค่ะก็ชื่อเพลงว่า Eve ค่ะนี่พี่โดมก็มีเพลงออกมาเหมือนกันของพี่โดมครับก็เดี๋ยวจะเล่นพนักงาน3คนมา3พนักงาน3เพลงของพี่โดมเพลงอะไรฮะเพลงอะไรลูกเอาเพลงอะไรที่ส่งมาวันนั้นน่ะพนักงานพี่ร้องกับลูกก็มีอย่าบอกว่าฉันรักเธอไม่ใช่เพลงใหม่เพลงใหม่ล่าสุดพี่ดมเพิ่งส่งมาเชื่อแล้วว่าพนักงาน3คนจริงๆขอแนะนำให้ริวต้องเข้าใจว่าเขาทำอยู่3คนแล้วต่างคนก็ต่างคิดของตัวเองไหนต้องทำหน้าที่ผู้จัดการอีกอ่ะเดี๋ยววันนี้เป็นผู้จัดการคนตลกอ่ะคนนี้เริ่มพาแล้วพนักงานกำลังคิดอยู่ว่ามีงานอะไรบ้างวะเนี่ยหลังจากวันนี้ไปนะรับสมัครพนักงานรับคนงานเถอะเดี๋ยวก็จำอะไรกันไม่ได้จำทุกอย่างเลยตัดต่อ MV อะไรก็ต้องแบบทุกอย่างเองนี่เราทำเองใช่